เรียกร้องรัฐบาลเสียฐาเร่งนิรโทษคดีการเมืองเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังทักษิณได้อภัยลดโทษภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีจาก8ปีในคดีคอร์รัปชันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมเกี่ยวกับคดีการเมือง เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยรองศาสตราจารย์ดอร์พิชยัยรัตนดีโลกนภูเก็ตอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าผมคิดว่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแล้วเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยุติความขัดแย้งทั้งหมดอย่างแท้จริง เรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเสรษาควรทําในการประชุมคอรามอนัดแรกคือ,คอการออกพระราชะกําหนดนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดขณะที่นายปิยบุตรแสงกนกลุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กในประเด็นเดียวกันว่ารัฐบาลเสรษฐาและทุกพรรคในสภาค,ควรเร่งผลักดันการนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองนับตั้งแต่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม และได้รับการลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีในวันที่หนึ่งกันยายนและเตรียมเข้าสู่กระบวนการพักโทษหรือได้รับอภัยโทษตามวาโรกาสสาคัญต่อไปนั้นจนถึงตอนนี้มีคนจํานวนมากตั้งคําถามและไม่เห็นด้วยกับกรณีคุณทักษิณโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและการตกลงเจรจาต่างๆเพียงแต่ว่ามีการแสดงออกมากน้อยต่างกันไปเพื่อลดทอนการตั้งคําถามเรื่องความไม่เสมอภาคและเพื่อความปรองดองอย่างแท้จริงและเท่าเทียม รัฐบาลเสษฐาและพักการเมืองในสภาค,ควรเร่งผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษ,ษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนทุกฝักฝ่ายทั้งพันธมิตรนปชกปอชอกอป,ปอสอและกลุ่มเยาวชนและราษฎรตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันนี่ต่างหากที่จะเป็นก้าวแรกของการก้าวข้ามขัดแย้งที่แท้จริงสร้างความปรองดองสมานฉันและเกิดประโยชน์ตกแก่ประชาชนคนธรรมดา นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนลดข้อคราหาที่มีต่อรัฐบาลเสถียรและทักเพื่อไทยในประเด็นเกี่ยวกับบ่อกเกิดของการตั้งรัฐบาลชุดนี้ได้อีกด้วย